มุชาพาเพลินสวัสดีค่ะเจอวินบนทางเท้าติ๊กเจษฎาพรเจอวินรับจ้างบนทางเท้าวิดเกิดเรื่องเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเรื่องวินัยจราจรนั้นยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในบ้านเรานะคะที่ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงและบ่อยครั้งนะคะที่เรามักจะเห็นข่าวรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่เดินล่าสุดนี้ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาราดังอย่างติ๊กเจษฎาพรผลดีค่ะซึ่งได้ออกมาโพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองลงในทวิตเตอร์แสดงความไม่พอใจหลังจากที่เจ้าตัวเกือบจะเจออุบัติเหตุบนทางเท้าโดยระบุว่าวันนี้ผมเกือบโดนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชนโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนนอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีใครถูกหรือว่าใครผิดแต่นี่มันเกิดขึ้นบนทางเท้าเรื่องแบบนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งกรณีในอีกหลายๆกรณีที่ทางวินัยจราจรและก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลกไปไกลมากแล้วแต่ว่าเรายังคงต้องมาเรียกร้องสิทธิชั้นพื้นฐานกันอยู่เลยเราแค่ต้องการมาตรฐานพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนว่าจิตใต้สำนึกกับการรณรงค์นั้นต้องมีแต่ว่าเราก็ต้องการผู้นำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบจริงๆสักทีไม่เช่นนั้นเราจะพัฒนาพลเมืองให้ดีต่อไปไม่ได้หากเราไม่มีพื้นฐานที่ดีพอขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัลฟิสโบรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ